ลาล่าขวัญนภาหรือว่าลาล่าอาสยามใจหายไม่น้อยเมื่อล่าสุดต้องโบกมือลาค่าย RS ที่อยู่มานานกว่า18ปีโดยเจ้าตัวได้พรั่งพรูความในใจผ่าน Instagram นะคะว่า18ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกในขณะที่พิมพ์น้ำหูน้ำตามันก็ไหลพรั่งพรูด้วยความรักและคิดถึงขอบคุณพี่อีทและปงลางสะออนทุกๆคนที่ทำให้ลาล่าได้มาอยู่บ้าน RS หลังนี้มันเกินฝันเกินคาดจริงๆขอบคุณเฮียฮอและซอนะคะที่ดูแลอบรมและปลูกฝังให้พวกหนูเป็นศิลปินที่ดีและมีคุณภาพแนะแนวทางในการใช้ชีวิตที่ดีขอบคุณทุกโอกาสที่มอบให้หนูไม่ว่าจะเป็นนักแสดงละครหนังผู้ประกาศข่าวพิธีกรรวมถึงการเป็นตัวแทนของบริษัทหลายๆงานขอบคุณพี่เนนพี่เน่งจิรวัฒน์ที่มองเห็นความสามารถของหนูด้วยนำพาพวกหนูสู่อาสยามจนทำให้เกิดคอนเสิร์ตใหญ่ของคอนเสิร์ตใหญ่นะคะขอบคุณพี่ๆทีม ARPR ทีมคอนเสิร์ตทีมเพลงและ MV ทีมข่าวช่อง8ทีมละครช่อง8ขอบคุณที่เหนื่อยกับพวกหนูมาตั้งแต่หนูยังเด็กดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้าเพื่อให้ผลงานของพวกหนูนั้นออกมาดีที่สุดจนวันนี้เวลาผ่านไปหลายปีทุกคนก็ยังคงดูแลหนูดีเช่นเดิม RS คือบ้านที่อบอุ่นถึงวันนี้ตัวสัญญาจะจบลงแต่ว่าการทำงานและใจไม่เคยจบจุดเริ่มต้นของชีวิต RS ความทรงจำที่อยู่ในใจไม่มีวันลืมและจะรักตลอดไปขอบคุณจากหัวใจค่ะโตมากับ RS ค่ะขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ